ากี่ปีแล้ววะโอ้อ่ะกี่ปีจะบอกหนึ่งปะ6อ่ะเออใช่ป่ะ6 4ป่ะเราอ่ะ5เนี่ย4 4เออเออ5ปี4ปีนานมากแล้วเหมือนกันเนาะแต่ก็เราก็ยังรู้สึกกระชุ่มกระชวยไม่แก่เลยจริงจะมาเดินตะเวนทัวร์ขนาดนี้แค่สามเล่ห์แล้วก็ความทรงจำเล็กๆไปป่ะป่ะเดินเดินเดินเอาเนี้ยขอมุมเดียวทำไมมุมเนี้ยเฮิร์ตสุดละทั้งชีวิตเอาเวลาไปงานหรืออะไรเงี้ยเอาพูดตลอดนะพี่จะตินรู้ทุกคนรู้ว่าไม่ร้องเพลงไม่เต้นแต่มีหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งจริงๆที่ร้องเพลงเพื่อใครนี่มึงที่มันสวยมากร้องเพลงใช่ไหมแต่วันนี้เดี๋ยวเพิ่งเถียงกันขอเดินไปตรงนู้นก่อนจะแรกมันจะมีนี้เดินอย่าอย่าพูดใช่แต่ว่าเป็นเรื่องปะคิดว่าใช่ปะจับคิดว่ามันใช่ใช่ช่วยช่วยหน่อยร้านนี้จริงๆบอกว่าเขาเรียกว่าโต๊ะควายแล้วไหนประสบการณ์ชีวิตตรงนี้คือยังไงตอนนั้นต้องเท้าความปีหนึ่งเป็นงานอะไรนะงานเทอร์โปรเซสใช่เป็นงานที่เขาใช้คนมาร้องเพลงบอกรักกันใช่วินเทอร์เนาะแบบอากาศเย็นเย็นเออปีหนึ่งไงโดนบิ้วเป็นคนที่แบบไปร้องดิมึงไปร้องกูก็ร้องเพลงไม่เป็นเพลงอะไรจำไม่ได้เนี่ยชื่อเพลงไม่ได้แต่ความหมายของเพลงอ่ะมันคือการที่แบบว่าอยากจะขยับความสัมพันธ์ของเราเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เพลงไม่ใช่เพลงอันนั้นอันนี้คุณผู้ชมคะถ้าใครคิดออกคอมไม่ไม่ดีว่าเดี๋ยวดิมคิดอ่อนเดี๋ยวใส่เพลงให้เอาเป็นว่าอัพเนี่ยร้องเพลงให้นัตตี้ครั้งแรกที่นี่ตอนปีหนึ่งแล้วตอนนั้นนัตตี้ทำอะไรอยู่ตอนนั้นกูนั่งอยู่ตรงนี้กูก็นั่งดูเขาร้องนั่งกับกูก็นั่งดูเขาร้องไปเรื่อยด้วยความทำตัวไม่ถูกเล่นกีตาร์ไหมไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นไม่มีไม่มีคนตีไม่มีคนตีอะไรเลยกูอยู่นี่ก็ร้องกูทำไปทำไมกูทำไปทำไมถ้าใครที่เข้าคณะนี้จุกก็ส่วนใหญ่ก็จะมาใช้ชีวิตแล้วก็แชร์บางทีการเชียร์ในแดนรู้สมัยนี้มีอยู่ไหมก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปบริเวณโรงอาหารแล้วก็ใช้ชีวิตตรงนั้นเยอะเหมือนกันเชิญไม่ใช่ขยับไม่ใช่ขยับขยับความสัมพันธ์อ่ะเข้ามาใกล้กันอีกอ่ะขยับเข้าไปอีกนิดชิดชิดเข้าไปมาขยับบางสัมพันธ์เนอะใช่ปะใช่ปะใช่ปะตาหนอมแล้วเออยากมากขยับบางสัมพันธ์ขยับบางสัมพันธ์การงานการงานคำชันไม่เจอเก่งมากเก่งมากชาวบ้านหรือเปล่าชาวบ้านชาวบ้านเหมือนเลือกเยอะมาแล้วอ่ะมันเป็นเวดดิ้งอ่ะใช่สรุปเพลงคุณตาหนึ่งสามมึงก็ร้องไม่ใช่ได้ที่มึงสิขอให้เราร้องไม่ร้องจำไม่ได้เอาใหม่ขออีกอันนั้นเราร้องพร้อมกันหนึ่งสามขยับเข้ามาได้ไหมขยับมาใกล้กันขยับขอสัมพันธ์เงินได้กับฉันเอออันนี้แหละเพลงนี้ก็คืออยากตอนนั้นอยากมีคนขยับความสัมพันธ์แหละคนเนี้ยใช่ไหมแต่แบบวัยวัยเด็กก็ไม่แบบก็ทำไมตอนนั้นไม่ขอเป็นแฟนอ่ะครับอะไรนะก็มันอาจจะขอแล้วแหละแต่อะไรปะตอนนี้เราอยู่หน้าร้านที่ตอนเราเรียนคือเหมือนเป็นประจำเป็นร้านน้ำที่แบบดังที่สุดในนี้ใช่คือชื่อร้านชื่อพี่แมนถูกต้องเอาไปทำละครเวทีด้วยป้าเราเจอเขาดีกว่าสวัสดีค่ะ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 แฟนนี่เจอนานมากเลยค่ะนี่คือพี่แมนของเราเจอคุณบ่อยในทีวีบอกว่าจะนั่งคุยไม่นั่งแล้วค่ะอยากเดินอยากเดินเที่ยวเล่นคณะเดินดีกว่าตรงนี้มีความทรงจำอะไรความทรงจำอะไรอ่ะไปเป็นที่ซ้อมลีดไม่ได้เกี่ยวกับพวกคุณแล้วจริงจริงนะเอาจริงจริงนะที่เนี้ยมีความทรงจำของผมกับพี่ทุกคนทุกคนจริงจริงจริงนะเนี้ยตรงนี้ก็ที่ดีไหมแหละเป็นลีดตอนเป็นลีดคณะเราเป็นคาถากรของจุฬาได้ป่ะใช่เป็นหลายอย่างปังไหมคุ้มคุ้มใช้ชื่อคุ้มใช่คุ้มแล้วตอนนี้เธอเรียนอะไรอยู่ตอนนี้เรียนปริญญาเอกครับผมเรียนปริญญาเอกที่นี่จุคณะรัฐศาสตร์ย้ายฝั่งย้ายฝั่งเลยเรียนละแล้วก็เคยไปเรียนโทที่อังกฤษใช่ไหมอ้าวแกรักเรียนรักเลยเออรักเรียนในระดับรักเรียนแล้วก็รักเราด้วยเปล่าอยากพูดมันนิดหรอไปกูพูดไปแล้วไงพูดไปแล้วอันนี้อ่ะให้ค่ะคนขึ้นมือหน่อยขึ้นมือก็ยังเป็นคนที่ไม่ได้เป็นลีดนะคะคุณตลกให้ตรงนี้เป็นไม่จบอ่ะเป็นไม่จบทีเด็ดอ่ะให้คนที่เขาเซียนเซียนเดี๋ยวเอาเล่นสเต็ปหนึ่งสเต็ปไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นที่มีฟ้องเป็นตุลาฟ้องใช่ไหมเป็นตุลาฟ้องหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามเป็นเดินสองยกเฮ้ยลำบากไม่ได้เทปกูกลัวปะปะประมาณว่านั่นแหละค่ะไปต่อไปต่อไปต่อแต่พี่ความทรงจำเหมือนก้อยตรงนี้เป็นอะไรคะคือก้อยเป็นเหมือนแบบคณะกรรมการนิสิตของคณะนิสิตสำคัญของคณะอันนี้พูดตรงๆนะคือเด็กไม่ได้ฟังกูเลยนะมองหน้ายับพี่ตลอดเลยกูพยายามบอกเฮ้ยคณะนี้มีด
มอยับเดียวปกติเวลาเข้าเนี่ยมันจะเข้าตอน4โมงใช่แล้วเราจะเดินสับ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 นี่มัน4โมงแล้วนะครับแล้วก็แล้วไงอ่ะเออแล้วแบบว่าก็รอทำไมกูก็จะกินข้าวทำไมอ่ะนั่นแหละแต่ว่าจริงๆของเราก็คือไม่ได้แบบว่ากดขี่ข่มเหงใดๆใช่ใช่อันนี้คือความตรงตามผมก็ตรงนี้แต่ถ้าขับรถตี้ก็คือมีทุกที่เลยในคณะนี้นะคะดีมจะเป็นตรงหย่อมนึงก้อยจะหย่อมนึงแต่รถตี้คือไปทำอะไรกันบ้างคะนี่นั่นทำทุกอย่างอะค่ะโอ้ยขี้ข้าวแซ่บข้าวแซ่บข้าวแซ่บถ่ายที่นั่งคุยท้ายๆตรงนี้ไหมตอนนี้เราก็เดินมาแบบหลายจุดมากมายในคณะจนกระทั่งมาเป็นจุดนี้ก็คือเมื่อยนี่มีอะไรบ้างไม่ได้มีอะไรพิเศษแค่เมื่อยเฉยๆอันนี้เรียกว่าโต๊ะหัวปะควายควายควายไม่ใช่โต๊ะนะมึงอะพิมเศร้าเศร้าเก็บไม่ทันด่ากันทุกเทปเลยเกลียดกันไหมเนี่ยฝากผลงานหน่อยกับซีรีส์นะฮะเรื่องนับสิบจะจุกนะครับนับสิบจะจุกอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันมึงไม่ไหวกับมึงแล้วแล้วก็ทำ YouTube ด้วยใช่มาอัพเดต YouTube ก็คือไปเรื่อยอยากติดตามก็คือชีวิตน้ำนั่นแหละไปเรื่อยๆแต่ว่าช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะว่าหมดไปกับการอ่านหนังสือและเรียนก็อยากได้คนดูแลไหมก็ดีนะสงสัยตาตึ๊บๆต้องแบบถ้าอยากเป็นคนดูแลต้องทำตัวยังไงต้องทำให้อัพติดก่อนไอ้ยี่บอกว่าถนัดไอ้ยี่บอกถนัดมากมากถนัดมากเนี่ยก็รู้สึกว่าวันนี้แบบมีกลิ่นอะไรหอมๆป่ะจากรถของเราอ่ะหอมตั้งแต่ขึ้นรถแล้วนะถามแบบว่าเรื่องนิดนึงว่าเฮ้ยกลิ่นไหนที่มันเป็นกลิ่นชอบใจอะดมกันซะหน่อยอะดมมาดมแล้วอุ้ยใกล้น้องอ่ะตื่นเต้นในไหนอ่ะพี่คิดไม่ออกเดี๋ยวพี่จะพรีเซนต์ให้ดูว่าแต่ละคนใช้กลิ่นอะไรบ้างความจริงก็หอมทุกคนแต่ถ้าต้องเลือกหนึ่งคนที่ใกล้ชิดจะเลือกใครอันนี้เรายังตัดสินกันที่ความหอมอยู่หรือเปล่าความหอมมันรู้อยู่แล้วว่าหอมทุกคนใช่เขาก็ใช้อะไรคะนิดนึงใช้บีใช้อันนี้ก็เลยหอมทุกคนแต่เรื่องความหอมก็เป็นเรื่องของนิสัยหน้าตาความน่ารักอะไรเงี้ยป่ะก้อยนึงนี่มันก้อยมาเลือกคนเดิมเลยรู้สึกไม่เพราะว่าก็พูดจริงๆนะพูดจริงๆนะว่ามองย้อนกลับไปก็ไม่ได้รีเกรสนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบไอ้ผิดหวังไม่ดีไม่เสียใจอะไรเงี้ยก็ไม่นะคือดูละครเนี่ยบอกแล้วจริงๆตอนนั้นที่คุยก็รู้สึกว่าแบบว่าเรามีโมเมนต์มันก็เป็นโมเมนต์นึงที่เข้ามาแล้วก็ผ่านไปมึงไปคุยกันตรงก็ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวปิดรายการกูไม่อยากถามโอเคไม่อยากถามเอางี้เจตตี้มึงถามไปเลยคนเดียวมึงถามคนเดียวถามสามคนก็ได้โอเคตอบว่าถามตอบนี้โอเคหนึ่งสองสามถ้าหนูรักพี่จะรักปะให้มองหน้าทางนู้นจะรักไหมไม่เคยจบเลยไหมมึงแน่นอนแน่นอนแน่นอนรักทุกคนต้องเรารับกันมาขนาดนี้โอเคเอาเป็นว่ายังไงฝากอัพด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้อัพด้วยกันจะใช่แล้วทั้งเรียนทั้งหายซีรีส์นะจ๊ะก็นี่นะคะอย่าลืม subscribe นะคะก้อยนัตตี้ดรีมค่ะแล้วก็มีเพจบุ๊กด้วยนะคะก้อยนัตตี้ดรีมเหมือนกันค่ะไปค่ะเจอกันนะคะบ๊ายบาย